นุนโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลามาลูกค้าตัวแม่ดูคุณแม่จะเชิดชายมาลูกค้าไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะคะบุคคลท่านนี้แต่เจอกี่ครั้งต้องบอกว่าสวยเหมือนเดิมฉายาตัวแม่2000ปีอันนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะคะคุณผู้ชมคะมีเคล็ดลับอะไรวันนี้เราต้องไปล้วงไปลึกไปเจาะมาเลยค่ะขอต้อนรับพี่ต่ายเพ็ญพักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หน่อยสวยอยู่หนูก็ยังสวยพี่ต่ายอย่าหลอกกิ๊กนะไม่หลอกพี่ต่ายเขาไม่โกหกนะไม่หลอกไม่เขาพูดเอาชายเฉยๆเขาไม่หลอกแต่เขาไม่พูดเอาชายแล้วก็ช่วยตัดหน้ามาทางนี้ด้วยอีกทำไมอ่ะพี่ต่ายเขาสวยหนูกราบในความเป็น2000ปีของพี่มากหนูก็เป็นได้พวกหนูเป็นได้แล้วทำไมแกหน้าเท่าพี่ต่ายเลยอ่ะก็นี่ไงฉันไม่ต้องรอให้แกพูดฉันกำลังจะพูดแต่แกชิงตัดหน้าพูดไงทำไมอ่ะไปทำอะไรยังไงทำไมเหรอเอางี้เอาง่ายๆเลยนะพี่บอกตรงๆพี่เป็นคนไม่ค่อยมีเรื่องเครียดถามว่ามีไหมมีแต่ถ้ามีเรื่องเครียดปุ๊บเนี่ยภายใน3วันหมอเต็งต้องจบจบแล้วทิ้งมันไปซะนั่นแหละคือพี่ต่ายเป็นพักอย่างที่สองเขาบอกว่าหน้าพี่ต่ายเนี่ยมันอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นสมัยก่อนก็จะตอนเด็กๆใช่ไหมหน้าเราก็จะมีแก้มมีอะไรเนี่ยอายุเยอะขึ้นเหมือนแบบทุกอย่างมันเริ่มตอบลงมันเริ่มเล็กลงไม่รู้มันหายไปไหนเหมือนกันตอนเด็กดูกันไปดูรูปเราสิตอนเด็กๆสมัยเราเข้าวงการอะแล้วแบบว่าไปดึงโดนมีดหมอบ้างอะไรบ้างมีหมอไหนแบบว่าดีๆแนะนำหนูไหมคะอยากกลัวทำไมกลัวกล้าจิ้มโบท็อกไหมไม่โบท็อกก็ไม่เคยพี่กลัวว่าเลเซอร์ไม่เอาเคยไปทำหนึ่งแล้วมันเหม็นกลิ่นไหมอะเหม็นผิวแล้วไหมอะแล้วมีความรู้สึกว่าด้วยอาชีพเราอยู่กลางแดดอยู่ไฟอย่างเงี้ยเต็มอย่างเงี้ยไปทำอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวมันก็มาเยอะขึ้นอ่ะก็ไม่เอาไม่ทำก็ไม่เป็นไรคือถามว่าจริงๆแล้วมันก็มีแหละเป็นกระเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะด้วยอาชีพเราอยู่ตรงนี้มีแต่โบท็อกเนี่ยกลัวเพราะอยากทำนะกลัวว่าเอาเข้าไปปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวตอนท่านอายุเยอะกว่านี้มันจะเป็นยังไงมันจะยังอยู่ไหมมันจะไหลไปตรงไหนก็ไม่รู้ใช่คิดเยอะไงคิดเยอะเขาไม่ใช่เหมือนแกหรอกที่แบบว่าทำโบท็อกจุดทุกมุมหน้าหล่อนนั่นแหละมดดำใช่ไหมมดดำด้วยแกนั่นแหละพี่ต่ายเห็นไหมฉันน่ะมีพวกกันพี่ต่ายเราไม่ถ่ายพี่ต่ายมีดนี่ก็ไม่เคยโดนหน้าพี่เลยไม่เคยแต่สิ่งนึงถ้าใครดูแต่เข็บมะดูแต่เข็บไม่เหมือนอ่อนน้ำผ่าเนาะอุ้ยมาต้องไปพูดถึงอาจารย์แม่เขาอย่าไปพูดถึงอาจารย์แม่เขาอีกอย่างนึงอย่างนี้ก็ยังเห็นไปเต้นซุมบ้านี่เข้าฟิตเนสเล่นโยคะแต่หนูไม่เคยเห็นภาพพี่อยู่ในฟิตเนสหนูไม่เคยเห็นภาพพี่แบบว่าไปทำกิจกรรมแบบออกกำลังกายมีบ้างแต่เหมือนประมาณว่าเราไปเสียตังค์แล้วก็ต้องไปนิดนึงแต่ด้วยความที่บ้านเราก็อยู่ไกลสถานที่ที่เราจะไปออกกำลังเนี่ยก็ไกลก็เลยมีความรู้สึกว่าไปประมาณ2ครั้งแล้วกูจำเอาแล้วมันเล่นที่บ้านเองอาจจะไม่ได้เหมือนแบบตามที่ครูเขาสอนแต่ก็ได้ประมาณนึงแต่ถามว่าออกไหมออกนิดๆหน่อยๆเท่าพี่ว่าเหมือนหนิงเงี้ยหนิงชอบออกใช่ป่ะร่างกายหนิงกล้ามเนื้อหนิงจำละว่าหนิงต้องทำอย่างนี้แบบเนี้ยเขาเต้นร่างกายจำแล้วแต่พี่ไม่ได้ทำกิจกรรมพวกนี้พี่ก็จะออกของพี่แบบนิดหน่อยแบบตื่นเช้ามาแปรงฟันก็จะมีท่าตัวเองเตะขาซ้ายเตะขาขวาข้างละ10ที20ทีเท่าที่เวลาเราจะมีคือทำได้เท่าที่ร่างกายเราเหมาะแต่ว่าไม่อ้วนเลยไม่อ้วนเลยเขาบอกเคล็ดลับยังไงมีอ้วนบ้างแต่ไม่มีคนเห็นผู้หญิงทุกคนจะมีเราจะมีเคล็ดลับของเราพี่นะตั้งแต่แบบว่าหนูเข้าวงการนะจนตอนนี้พี่ก็ยังแซ่บน่ากินเหมือนเดิมแซ่บน่ากินเหมือนเดิมจริงพี่ไม่เคยแบบเห็นเขาบอกว่าเคล็ดลับของพี่ต่ายจริงคือกางเกงยีนใช่สมัยตอนอายุสมัยวัยรุ่นอายุ20กว่าเราก็ยังเก็บอายุ20พี่จะเอามาลองใส่ตลอดถ้าเราอ้วนมันจะต้องใส่ได้ตลอดพี่ค่อนข้างโชคดีที่เป็นคนเอวเล็กหนูออกป่ะมันยังใส่ได้แต่ถ้าช่วงไหนอ้วนอ่ะใส่ไปปุ๊บติดตรงนี้ปุ๊บไม่ได้แล้วนะเธอบอกตัวเองไม่ได้แล้วนะเธอต้องลดก็จะแบบลดอาหารลงพี่แค่ทานอาหารน้อยแบบสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็ลงแล้วก็จะลงละจริงไหมที่เขาบอกว่าก่อนที่พี่ต่ายจะนอนพี่ต่ายจะต้องรัดสเตย์รัดสเตย์ใช่ให้เอวกิ่วที่สุดเขาที่จะกิ่วได้ความมันเป็นอะไรอย่างงี้ตอนที่เราคลอดลูกใช่ป่ะเราก็ยังเด็กพุงเราก็ออกเราก็เอ๊ะจะทำยังไงต้องใส่สเตย์ละก็ใส่สเตย์เอาก่อนนอนถามว่าอึดอัดไหมช่วงแรกอึดอัดแต่มันช่วยได้จริงๆจากตอนเราสาวๆไอ้หนังตรงนี้เรายังไม่ยังโชคดีที่มันยังยืดหยุ่นได้เร็วมันก็ยุบจริงๆแล้วหลังนั้นมันก็เลยบอกว่านี่ไงฉันก็ใส่สเตย์นอนก็แล้วกันก่อนนอนแล้วมันหลับหลับสิ
็พี่เป็นคนนอนง่ายพี่ที่เราคุยกันว่าพี่เป็นคนหลับง่ายเอาล่ะนับตั้งแต่คืนนี้ใส่ได้ไหมเราอะนอนแล้วสามีจะว่ายังไงอะแล้วเวลาสามีถอดอะทำไมไม่น่าจะใส่ให้กลับคืนให้ฉันด้วยในเมื่อเปิดของฉันแล้วก็ปิดให้ฉันด้วยสิอ๋อเปิดให้ก็ต้องปิดให้ด้วยทำไมเราก็ไม่ทำดึงหน้าก็ไม่ดึงฟิตเนสที่เขาบอกว่าโอ้โหจะต้องแบบว่ารัดนะพี่ก็ไม่ได้ทำพี่มีวิธีคิดพี่ว่าเราทำจิตตัวเองให้ดีให้นิ่งแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาเยอะคือตามวัยเราอายุเยอะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเป็นเรื่องปกติแค่นั้นพอเราอย่าไปยุ่งอะไรพี่กลัวว่าถ้ายิ่งเราไปยุ่งเขาเยอะเดี๋ยวเขามาไวอ่ะคือมันต้องมาอยู่แล้วแหละริ้วรอยมันต้องมาธรรมชาติเอาใช่มันต้องมาอยู่แล้วแต่พี่จะใช้วิธีการแก้ตรงจุดใช่ทำจิตตัวเองสิ่งนึงที่พี่จะพกอยู่ตลอดเวลาคือแป้งถูกเห็นแต่แบบว่าพี่ตายจะพกแป้งไงพี่ตายมุดแต่ไม่ถึงรู้อ่ะมาพี่ตายให้ความคือจริงๆพี่เป็นคนที่ถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าด้วยชีวิตตัวเองจริงๆเนี่ยจะไม่แต่งหน้าเยอะค่ะแบบบางที่สุดเขาไม่ชอบอะไรที่หนาๆแบบเราอยู่กับกองถ่ายเราโดนละโอ้โหโปะเข้าไปโปะเข้าไปยิ่งแบบถ่ายดึกก็โปะกันเข้าไปแต่ถ้าโดยชีวิตตัวเองปกติเนี่ยเราจะแบบน้อยมากก็เจอของดีไงเราก็ใช้เนี้ยมาตลอดมันคืออะไรคะพี่ตายใช่ออร่ามีเบาบางมากเบาจริงๆเดี๋ยวพี่ทดลองให้หนูดูไหมได้ค่ะนี่ดูสิโหเห็นไหมปิดไหมล่ะเนียนกลืนไปกับมือเลยเส้นเลือดที่มันอยู่กับตัวเราบางทีมันแล้วเดี๋ยวนี้อันเนี้ยตัวเนี้ยเขาสามารถกันเหงื่อได้กันเหงื่อด้วยอ่ะฉีดปะแบบเวลาเราแบบถ่ายละครเงี้ยร้องห่มร้องไห้อย่างเงี้ยมันจะเป็นคาบสูดนะแป้งไม่หลุดเลยกันน้ำกันเหงื่อได้เหรอพี่เห็นไหมคุมมันได้กันเหงื่อได้ทุกอย่างที่ตัดแสดงว่าแป้งออร่ามีจริงๆแล้วตัวเนี้ยเขาทำเพื่อคนไทยใช่ผิวคนไทยได้เลยใช่ผิวคนไทยเลยนี่หลอดดูเนื้อแป้งสิเห็นไหมโอ้เห็นไหมมันจะเบากับแป้งทั่วไปนะพี่นะทุกคนชอบถามว่าพี่ถ้ามันบางขนาดนี้จะปิดไหมพี่บอกว่าปิดคือหน้าพี่เองเนี่ยพี่ก็ไม่ได้บอกว่าหน้าพี่แบบเรียบแต่เนี่ยเขาช่วยได้แล้วอย่างนี้พี่ต่ายต้องแบบว่ารองพื้นก่อนไหมหรือว่าจริงๆตัวเนี่ยตัวเดียวเอาอยู่ถ้าโดยส่วนตัวของพี่เนี่ยถ้าพี่ใช้ปกติพี่จะไม่รองพื้นแต่ถ้าอยู่ตามกองเขาก็จะรองแล้วพี่ก็บอกว่าหนูเอานี้แตะคุณแม่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆใช่เลยนะทุกคนเขาจะติดรองพื้นไงแต่เราก็จะบอกว่าถ้าก่อนที่จะลงพื้นเสร็จแล้วพี่ขอใช้แป้งตัวนี้เพราะว่าจะได้อยู่เลยทั้งวันใช่เพราะมันดูเหมือนบางเบาใช่แล้วหนูไม่ต้องมายุ่งกับพี่เลยหนูไม่ต้องมาซับมาเติมให้พี่แต่อีกปัญหาหนึ่งของคนที่เขาใช้แป้งพอเวลาเราแต่งเสร็จใช่ป่ะพอตกกลางวันมันก็จะเยอะอันนี้ไม่เยอะเขียวๆพี่บอกได้เลยว่าแป้งเนี้ยเขามีแบบคนหน้าขาวที่แบบว่าชอบขาวๆก็จะมีแต่ถ้าชอบแบบว่าออกแบบสีแบบใกล้กับผิวตัวเองมากก็เป็นเบอร์02อย่างพี่เนี่ยใช้02พี่ต่ายใช้02ใช่หน้าไม่ลอยของหนูว่าเหรอหนูต้องใช้หนูพี่ว่าหนูใช้ของพี่ได้ของพี่ใช้แต่เดียวกับพี่ได้มันก็ปิดได้หมดนี่เห็นไหมล่ะก็บอกออร่ามีเนี่ยมันคือความเด่นของมันคือการกระจายแสงยังไงพี่คืออย่างนี้ไงสมมติว่าเราแบบผิวพี่เนี่ยพี่เป็นผิว2ผสมใช่ไหมคะขาวเหลืองทาไปปุ๊บเนี่ยสักพักนึงอ่ะเหมือนเขาจะปรับสภาพเข้ากับผิวเราแล้วทำให้หน้าเรากระจ่างยิ่งคนที่ผิวใสขาวๆเนี่ยยิ่งกระจายดูไบรท์เนาะยิ่งดูไบรท์เข้าไปใหญ่ไบรท์เข้าไปใหญ่เลยทุกคนก็จะชอบแสดงว่าคนไทยเนี่ยเขาบอกอีกอย่างนึงนอกจากเราบำรุงกันสู้ตายเนี่ยครีมกันแดดแป้งที่ดีจะต้องมีครีมกันแดดถูกอันนี้ไงตัวนี้มีกันแดดให้เรานะฮะมีกันแดดให้เราแล้วก็จริงๆแล้วถามว่าบ้านเราเนี่ยแดดแรงมากแรงจริงๆตัวนี้เขาก็มีมาให้เราเรียบร้อยกันป้องกันหมดเลยเวลาพี่ใช้เองเนี่ยพี่จะไม่ต้องกันแดดเลยป้องกันรังสีด้วยป้องกันด้วยก็นี่เพราะว่าพี่เข้าขนาดนี้30 S บวกขนาดเท่าไหร่นะพี่30 PA บวก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 3บวกอ่ะไม่ธรรมดานะแล้วที่สำคัญตอนนี้เขาบอกว่าโอเคล่ะนอกจากแสงจากดวงอาทิตย์แล้ววันนี้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่า UVA UVB มาจากไฟมาจากแสงจากหน้าจอโทรศัพท์จากจอพวกนี้มันสามารถกันได้จริงๆไหมกันได้ก็นี่ไงพี่ถึงบอกว่าเวลาโดยปกติของพี่เองเนี่ยพี่ก็จะใช้เพราะว่าเวลาเราอยู่กองถ่ายเนี่ยไฟอ่ะโอ้โหไฟอันนี้แค่ไฟใช่ป่ะเราเวลาเราถ่ายละครไฟและแดดบวกกันเข้าไปหนูคิดดูเดี๋ยวเท่าไหร่ก็ช่วยได้ตอนสมัยเราเข้าวงการใหม่ๆสมัยนั้นเรายังไม่รู้จักของดีเนาะป้องกันยังไงเอาละฉันมีตัวช่วยแล้วของพี่ต่ายต่อไปนี้ขอโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะพิเศษมากๆเลยจากราคา 1,190 บาทลดเหลือ690 บาทสำหรับ1380เท่านั้นเองว้าย
ยว้าว1380 2ตลับ1380เลือกสีได้เลยไหมคะเลือกได้เลือกสีบอกเขาโทรไปบอกเขาเลยนะคะว่าตอนนี้ผิวเป็นสีนี้สีนี้อยากได้คือเขาจะแนะนำให้เราเลยอะว่าควรจะใช้แป้งเบอร์อะไร01หรือ02ต้องหาสั่งซื้อแล้วสั่งได้ที่ไหนคะสั่งซื้อได้ง่ายมากเลยจ้ะท่านใดสนใจแป้งออร่ามีนะคะเซิร์ช Google หรือ Facebook นะคะพิมพ์คำว่า AURAME แค่นี้ออร่ามีได้เลยสั่งซื้อได้เลยง่ายมากง่ายไหมนี่ถ้าเราแชร์กันแชร์กันเยอะตลับนะตลับ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 ความเบานี่คือบางทีมันก็ต้องหาอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับผิวคนไทยนะพี่น้องเราบางทีตอนนี้แป้งมีเยอะจริงแต่บางทีเราไปซื้อจากเกาหลีมันเกาหลีอย่าลืมว่ามันเป็นเมืองหนาวนะรีบสั่งกันนะคะและเรียกได้ว่านี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของตัวแม่สาว 2,000 ปีนะคะพี่ไต่เพ็ญพักสิริกุลขอบคุณมากค่ะพี่ไต่ขอบคุณค่ะยินดีค่ะแล้วก็ไปเจอกันใหม่นะฮะจันทร์ถึงพฤหัสบดีเปิดไทยรัฐช่อง32เจอเราแน่นอนไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะBully Pack